งหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงด้วยความที่มันเป็นไส้แล้วมันต้องก้อนเล็กมากเราต้องการใส่หมูเล็กมากเพื่อต้องการจะมีพื้นที่เหลือให้ใส่ชีสก้อนใหญ่เราก็เลยสั่งหมูขอหมูบด2ทีหมูก็จะเป็นเลยดูเนียนเลยใช่แล้วผัดจนหมูนะครับเริ่มสุกนะฮะนี่เลยครับพริกฝรั่ง3สีหั่นเป็นเต๋าเล็กๆแบบนี้นะครับเวลาเราปั้นเป็นไส้เนาะจะได้แบบว่ามีข้างในมีกลิ่นหอมๆอัมซุนก็อยู่นี่กุ้งโกยไปข้างนึงผัดซะพอใส่กุ้งเสร็จก็ต่อยไข่ลงไปหมกไปตรงนี้คุณผู้ชมโกยๆเข้ามาโกยเข้าไปทิ้งไว้ข้างหนึ่งนะคุณผู้ชมนะไม่ต้องไปซีเรียสกับเขาเอาละถั่วงอกพอใส่ถั่วงอกเสร็จน้ำตาลทรายผัดไทยหวานนิดๆน้ำมะขามเปียกจะออกเปรี้ยวน้ำสดไปหน่อยนึงเอาน้ำปลาเสร็จแล้วก็จัดการผัดซ้ายเข้ากันตรงนี้ก็ไว้ตรงนี้มุมหนึ่งนะคุณผู้ชมโอ้ตายน่ากินนะคุณผู้ชมนะจากนั้นนะครับเราจะเริ่มทำการปรุงรสให้เขาเป็นพิซซ่าขึ้นมานะฮะง่ายๆเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นซอสมะเขือเทศนะครับใส่ได้เลยถือว่าเป็นแบบโฮมเมดแล้วกันนะควิกพิซซ่ามีแบบหวานๆเค็มๆจากซอสมะเขือเทศแล้วก็ต้องมีเผ็ดนิดนึงนะครับก็ซอสพริกครับผสมกันไปอาจจะเป็นซอสมะเขือเทศเยอะหน่อยซอสพริกก็ลดหลั่นกันไปตามความชอบได้เลยนะครับแล้วก็สุดท้ายคือขาดไม่ได้จริงๆไม่งั้นความเป็นพิซซ่าไม่ออกนะฮะอันนี้ก็คือใบออริกาโน่แห้งนะครับใส่ลงไปนิดนึงครับใส่เยอะก็เดี๋ยวจะขมเอาแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วนะฮะต้มเส้นพาสต้ามาแต่ว่าด้วยความที่เราจะเอามาปั้นเพราะฉะนั้นต้องการความเป็นก้อนและปั้นง่ายก็เลยต้องใส่แป้งลงไปค่ะครับผมแป้งนิดนึงนะครับข้อควรระวังคือหลังจากใส่แป้งแล้วต้องผัดจนกระทั่งส่วนผสมสุกดูยังไงว่าแป้งสุกส่วนผสมสุกส่วนมากแล้วเขาก็จะเกาะกันเป็นก้อนนะเท็ดดี้แล้วก็ผัดต่อยสักครู่หนึ่งอ่ะครู่ใหญ่ๆเอาให้มั่นใจว่าสุกไม่ใช่ใส่แป้งปุ๊บคนปุ๊บแล้วก็ยกลงอันนี้ไม่เอากลัวเวลากินเข้าไปเสร็จแล้วมันจะกลายเป็นความรู้สึกเวลากินแล้วมันเหมือนเป็นกินแป้งๆสังเกตอันนี้เริ่มจับตัวกันเป็นก้อนแล้วนะครับอันนี้คือโอเคละแล้วก็เวลาปั้นก็จะง่ายขึ้นแต่ละร้อนแบบนี้ปั้นไม่ได้นะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องเอาไปวางลงบนจานแล้วก็เกลี่ยให้เขาได้ระบายความร้อนค่ะแล้วรอจนเขาเย็นนิดนึงจากนั้นมาปั้นนะครับมือเราเลอะแล้วเราเลอะไส้เดี๋ยวสาคูห่อมาสีจะไม่สวยเปลี่ยนถุงมือไหมฮะที่คงต้องห่อสาคูเดี๋ยวเราทำไส้ให้ไม่มีถุงมือไส้ผมอะครับมีเดี๋ยวหยิบให้วันนี้เรามีเมนูแสนอร่อยจาก Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food มาฝากกันล่ะครับวิธีทำแป้งชูร่อนแป้งสาลีอเนกประสงค์และเกลือป่นเสริมไอโอดีนเข้าด้วยกันเตรียมไว้ใส่ Australian Dairy Free Butter Oil ตลับ Careless Food ไขมันวัวธรรมชาติลงในภาชนะตามด้วยน้ำนำขึ้นตั้งไฟการต้มเนยกับน้ำควรหั่นเนยเป็นชิ้นเล็กๆเพื่อทำให้เนยละลายได้ง่ายคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดทั่วจากนั้นลดไฟอ่อนเติมแป้งคนเร็วๆจนส่วนผสมแป้งร่อนจากภาชนะการทำเช่นนี้จะช่วยทำให้แป้งชูพองตัวได้ดีในระหว่างการอบเทส่วนผสมที่ได้ลงในอ่างผสมเติมไข่ทีละฟองจนครบตีจนส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันปิดเครื่องตักส่วนผสมที่ได้ลงในถุงบีบบีบเป็น3แบบดังนี้นำเข้าอบที่อุณหภูมิ200องศาเซลเซียสเวลาประมาณ 12-15 นาทีหรือจนกระทั่งสุกเตรียมไว้วิธีทำไส้ชูครีม
ใส่ออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเรสฟู้ดไขมันวัวธรรมชาติลงในอ่างผสมตามด้วยนมผงกระป๋นเสริมไอโอดีนเติมน้ำเชื่อมอเนกประสงค์และกลิ่นวานิลาชนิดน้ำปิดเครื่องแบ่งส่วนผสมที่ได้ออกเป็น3ส่วนเท่าๆกันส่วนที่1ผสมผงโกโก้ละลายกับน้ำมันพืชคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมช็อกโกแลตส่วนที่2ผสมกับกาแฟสำเร็จรูปละลายกับกลิ่นกาแฟคนให้เข้ากันเตรียมไว้เป็นครีมกาแฟส่วนที่3เป็นครีมวานิลาตามสูตรวิธีประกอบชูครีมทรงกลมเล็กเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วบีบด้วยครีมวานิลาจัดใส่ภาชนะพร้อมรับประทานชูครีมทรงกลมใหญ่เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 นิ้วบีบด้วยครีมช็อกโกแลตตกแต่งด้านบนด้วยช็อกโกแลตแข็งละลายโรยน้ำตาลไอซิ่งพร้อมรับประทานชูครีมทรงยาวบีบด้วยไส้ครีมกาแฟตกแต่งด้วยช็อกโกแลตให้สวยงามพร้อมรับประทานแค่นี้ก็พร้อมจัดเสิร์ฟแล้วล่ะครับเพียงแค่มีออสเตรเลียนเดลี่ฟรีบัตเตอร์ออยล์ตราเพียเรสฟู้ดก็จะได้ชูครีมที่แสนอร่อยแล้วล่ะครับสั่งซื้อได้แล้ววันนี้โทร023819240-42หรือติดตามตำรับความอร่อยและความรู้มากมายได้ที่ www.peerlessfoodthailand.com